สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกรอบนะครับกับหมอเดียครับเพจครบเครื่องเรื่องภูมิแพ้เด็กกับหมอเดียครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เจอกันเลยประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเนอะแล้วก็คลิปแรกได้โพสต์ลงไปแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแฟนเพจที่น่ารักทุกคนที่ทั้งเสนอแนะติชมคอมเมนต์แล้วก็มีคำถามนะครับเดี๋ยวหมอจะพยายามทยอยตอบไปที่ตัวโพสต์ใต้ตัวคำถามที่ใต้ตัวโพสต์นะครับผมวันนี้หมอเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องหรือว่ามีเรื่องของโรคภูมิแพ้ยอดฮิตในเด็กครับในฐานะที่เป็นหมอภูมิแพ้เด็กเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงโรคภูมิแพ้ในเด็กเนาะก็จะมีโรคภูมิแพ้เด็กยอดฮิตในเด็กทั้งหมด5โรคด้วยกันครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะโรคแรกครับที่เจอกันบ่อยมากเลยช่วงนี้ก็คือ1โรคภูมิแพ้อากาศครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโรคภูมิแพ้จมูกหรือเรียกให้ถูกต้องเลยก็เป็นภูมิแพ้เยื่อบุจมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้นะครับอาการแสดงของอาการของพวกโรคภูมิแพ้อากาศไม่ว่าจะเป็นคัดคันจามน้ำมูกไหลไอเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงของวันครับเช่นโดยเฉพาะมันจะเป็นช่วงหนึ่งก็คือช่วงตอนเช้ามืดหรือหลังตื่นนอนใหม่ๆมันจะเหมือนมีเสลดอยู่ตรงคอตรงเนี้ยมันจะแบบ เหมือนมีเสียงเสลดอยู่ตรงคอนะครับอันที่สองก็คือช่วงก่อนนอนหรือหลังนอนใหม่ๆครับจะมีอาการฟึดฟัดคึดคัดเด็กบางคนจะมีฟึดฟัดคึดคัดน้ำมูกไหลคึดคัดคึดคัดตอนนั้นนะครับข้อสังเกตดูดีเนี่ยระวังจะเป็นโรคของโรคภูมิแพ้อากาศครับอย่างที่สังเกตก็คือขอบตาจะค่อนข้างคล้ำสโมกี้อายครับหรือว่าแพนด้านะครับตาแพนด้าก็เหมือนคนอดหลับอดนอนมาซึ่งไอตัวรอยคล้ำเนี่ยครับมันจะเกิดจากการที่ตัวเส้นเลือดฝอยบริเวณใต้ตาของเราครับมันระบายได้ไม่ดีเพราะว่าเส้นเลือดฝอยหรือบริเวณใต้ตานะครับมันจะระบายเข้ามาที่ตรงส่วนของตรงจมูกนะครับคราวนี้เวลาเยื่อบุจมูกระบวมจากการถูกกระตุ้นหรือว่าไอ้ตัวโรคภูมิแพ้อากาศมันกำเริบใช่ไหมครับเยื่อบุจมูกข้างในมันจะบวมพอบวมปุ๊บมันก็ทำให้การระบายของเลือดได้ไม่ดีมันก็จะเกิดเป็นรอยคล้ำหรือบางคนที่มีอาการคันมากๆเขาก็จะอย่างเงี้ยครับเนี่ยสังเกตอาการว่าคันทำอย่างนี้ขยี้จมูกจนเกิดเป็นรอยขีดๆขึ้นมาบริเวณจมูกตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งของคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศหรือถ้าเกิดคุณหมอพาไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะส่องดูจมูกอาจจะเจอจมูกที่บวมแล้วก็เยื่อบุจมูกที่มีสีซีดนะครับปกติเยื่อบุจมูกของเราจะเป็นสีชมพูอ่อนๆเรื่อๆถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะมีสีซีดอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นนะครับสำหรับไอ้ตัวโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยครับส่วนใหญ่ตัวกระตุ้นมันจะเกิดจากอันดับหนึ่งเลยในคนไทยทั้งเด็กแล้วผู้ใหญ่ก็คือ1เรื่องของไรฝุ่น2แมลงสาบ3ก็จะเป็นตัวขนสัตว์เลี้ยง4จะเป็นพวกเกสรออกมาแล้วก็เชื้อราต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับโรคที่2ครับก็จะเป็นโรคที่2เนาะก็จะเป็นเรื่องของโรคหอบหืดโรคหอบหืดหรือเรียกให้ถูกต้องก็คือโรคหืดเนี่ยโรคหืดเนี่ยครับมันคือโรคที่หลอดลมในปอดของเราครับไวต์เดลซินกระตุ้นพอไวต์นั้นมันเกิดอะไรล่ะมันก็จะเกิดการระคายเคืองจะกระตุ้นให้เกิดอาการไอครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของอาการหลอดลมตีบพอหลอดลมตีบนี่ออกไหมครับจินตนาการหลอดลมเนาะพอมันตีบรูมันตีบลงถูกไหมครับอากาศที่มันจะเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไปได้น้อยลงถูกครับคราวนี้เราก็ต้องใช้แรงกระชากหรือว่าใช้แรงในการหายใจเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดอาการเหนื่อยอันนี้ครับอาการของโรคหอบหืดส่วนใหญ่อาการของโรคหอบหืดเนี่ยอาการหลักๆเลยส่วนจะมาด้วยเรื่องของอาการอาจจะไอหนักๆมาก่อนแล้วต่อมาก็จับหอบหรือเหนื่อยเลยนะครับตัวกระตุ้นจะเป็นตัวกระตุ้นแบบเหมือนกับโรคภูมิแพ้อากาศอย่างที่กล่าวไปเลยโรคแรกก็คือตัวกระตุ้นก็จะมีพวกไรฝุ่นแมลงสาบขนสุนัขขนแมวเรื่องของขนสุนัขขนแมวละอองเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็จะมีพวกเชื้อราก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงที่จะพิเศษคือการออกกำลังกายครับแปลกไหมฮะมีการออกกำลังกายมันสามารถทำให้เกิดโรคหอบหืดกำเริบได้ด้วยมีครับในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีโรคหนึ่งที่ว่าเป็นโรคหอบหืดเฉียบพลันที่เกิดจากการออกกำลังกายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการที่ร่างกายเราไม่ได้วอร์มอัพคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดบางคนเนี่ยมีตัวกระตุ้นมีการออกกำลังกายด้วยบางครั้งไม่ได้วอร์มอัพไม่ได้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมแล้วเวลาออกกำลังกายหนักเนี่ยการออกกำลังกายก็สามารถทำให้เกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันหรืออาการหอบหืดกำเริบได้เหมือนกันนะครับอันที่3แล้วเรามาโรคที่3และโรคที่3ก็คือเรื่องของโรคลมพิษหมอเชื่อว่า
คนเราครับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเคยเป็นลมพิษมาก่อนลมพิษนะครับอาการอาจจะมาด้วยเรื่องของตาบวมปากบวมหรือบางคนไม่มีตาบวมปากบวมก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของผื่นลมพิษผื่นลมพิษมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นปื้นๆแดงๆอาจจะมาด้วยเหมือนคล้ายๆเหมือนจุดยุงกัดแล้วต่อมาเราคันเราเกามันก็จะโหยๆขึ้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยลมพิษจะกระจายทั่วตัวจะเป็นตามหน้าตามหลังแขนขาเนี่ยจะเจอได้หมดและที่สำคัญลมพิษต้องคันถ้าไม่คันก็ไม่ใช่ลมพิษนะครับลมพิษเนี่ยอาจจะมีอาการหนักแบบรุนแรงคือแบบเผลอทั้งตัวก็ได้หรืออาจจะเจอร่วมกับอาการอื่นเช่นความดันโลหิตตกอาการไอจามหอบเหนื่อยได้ซึ่งมันก็เป็นอาการแพ้แบบรุนแรงซึ่งอันนั้นควรจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลลมพิษสาเหตุนะครับ1อันดับ1เลยเนาะไม่ทราบสาเหตุแปลกไหมครับลมพิษเนี่ยพอซักประวัติกลับไปหรือตรวจพิเศษตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆตรวจลงตรวจแล็บอะไรเนี่ยมักไม่ค่อยเจอสาเหตุนะครับก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตจริงอันดับที่2ก็คือแพ้ยาแพ้อาหารนะครับสำหรับที่เป็นสาเหตุของลมพิษนะครับแต่แพ้ยาแพ้อาหารเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่พามาเนี่ยจะต้องได้ประวัติหรือให้ประวัติมาก่อนนะครับว่าสงสัยอาหารหรือยาตัวนี้นะครับเราถึงจะทำการเทสให้ว่ามันเป็นสาเหตุของลมพิษหรือเปล่าเราจะมีการเทสกว้านไปก่อนไม่งั้นไอการเทสหรือแลบตัวนี้มันจะหลอกเรานะครับก็ให้รู้เอาไว้นะครับเราต้องประวัติตรงมาก่อนนะครับในเรื่องของภูมิแพ้ครับทุกอย่างประวัติต้องชี้นำมาก่อนเราถึงจะใช้แลบเป็นตัวช่วยคอนเฟิร์มนะครับต่อไปเรามาถึงโรคที่4กันแล้วใช่ไหมครับโรคที่4ก็คือโรคภูมิแพ้ผิวหนังครับโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเป็นปัญหาโรคแตกมากเลยเดี๋ยวนี้เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่อาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยอาจจะแสดงมาตั้งแต่แบบอายุในช่วงขวบปีแรกเลยบางคนมาเดือนแรกก็มาแล้วบางคนเดือนที่2เดือนที่3ก็มาเหมือนกันลักษณะของโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าเราเรียกเต็มๆว่าโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้เนี่ยก็คือผิวลักษณะผิวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนคนอยู่หน้าหนาวครับเป็นผิวแห้งๆเนาะเป็นผิวแห้งๆแล้วก็จะเหมือนรูปไปเนี่ยมันจะสักๆใช่ไหมครับตำแหน่งของผื่นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยมีลักษณะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถวินิจฉัยจากลักษณะการตำแหน่งที่ผื่นขึ้นยกตัวอย่างถ้าเป็นเด็กวัยเบบี้วัยทารกเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนแรกเนี่ยตำแหน่งที่ขึ้นมันจะขึ้นบริเวณส่วนของที่บริเวณหน้าบริเวณแก้มครับมันจะเป็นผื่นแดงๆเป็นปื้นๆเม็ดละเอียดเป็นผิวแห้งๆเม็ดละเอียดแดงๆเล็กๆๆบางคนจะเป็นขุยด้วยนะครับเป็นที่แก้มแล้วก็จะมีบางคนจะมีตามตัวตามหลังแล้วก็บางคนต่อมาจะขึ้นที่บริเวณคอพับพอโตมาหน่อยเนี่ยจะขึ้นบริเวณคอพับด้านนอกและต่อมาพอเป็นแบบโตขึ้นมาเป็นวัยเด็กก็จะเป็นคอพับด้านในอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าผิวหนังเสียจากภูมิแพ้นะครับที่สำคัญต้องแห้งรูปไปเนี่ยแบบแทบจะแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะก็คือผิวแห้งมากนะครับซึ่งการดูแลหลักๆเลยก็คือเรื่องของการใช้มอยเจอไรเซอร์และถ้าเกิดสมมติว่าเราพบว่าไอ้ตัวภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นเช่นมีเรื่องของการแพ้อาหารร่วมด้วยเราก็สามารถแนะนำเรื่องของการหยุดการแพ้หยุดอาหารที่เราสงสัยได้ด้วยแต่ที่สำคัญครับไม่ได้หมายความว่าเด็กที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังทุกคนจะต้องแพ้อาหารร่วมด้วยอันนี้ต้องจำดีๆเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเลยบางคนคิดว่าเป็นแพ้นมวัวแน่ๆงดมาเต็มที่หรือบางคนงดแบบอาหารท็อป5นมวัวบางคนงดมาเลยนมวัวถั่วเหลืองแป้งสาลีไข่ขาวเนยถั่วงดมาเต็มที่เลยไปมาคุยไปคุยมาบอกเอ๊ะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวอาหารไปทั้งหมดนะคือคนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแพ้อาหารนะครับก็อันนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยสุดท้ายโรคที่5ครับคือแพ้อาหารและแพ้ยาใช่ไหมครับอันนี้แพ้อาหารแพ้ยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยาขมเลยก็ได้จะเป็นยาขมเลยก็ได้ครับของหมอภูมิแพ้ก็คืออาการเขามาได้หลายรูปแบบมากยกตัวอย่างเช่นเอาแพ้นมวัวก็ได้ครับเด็กไทยเราชอบเจอแพ้นมวัวใช่ไหมครับแพ้นมวัวเนี่ยจะมาตั้งแต่แบบมีภูมิแพ้ผิวหนังที่บอกไปเนาะคึดคาดทำยังไงก็ไม่หายสักทีนอนกลนนะครับบางคนจะมาด้วยมาเปรียบเฉียบพันก็ลมพิษนะครับบางคนก็มีถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นมูกใช่ไหมครับบางคนท้องเสียเรื้อรังบางคนเลี้ยงไม่โตน้ำหนักไม่ขึ้นเนี่ยครับอาการมาได้แบบหลายรูปแบบมากถ้าไปเปิดในหนังสือเปิดในตำราเนี่ยโอ้โหจะมาลิสต์มากันเป็นแบบตารางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแพ้อาหารอื่นๆที่จะแพ้ได้ในเด็กไทยก็จะมีถั่วเหลืองแป้งสาลีนะครับไข่ขาวนะครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดเมืองนอกเราจะมีเนยถั่วด้วยนะหลังๆจริงๆก็แอบเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราอาจจะใช้ชีวิตแบบเหมือนคนตะวันตกมากขึ้นนะครับส่วนยาที่เราจะเจอได้บ่อยมากเลยในเด็กก็คือยาฆ่าเชื้อในกลุ่มของเพนิซิลินนะครับก็จะเจอได้บ่อยยากันชักยาต้านวัณโรคนะครับก็จะเจอได้ในส่วนในที่เป็นแบบเป็นแพ้ยาที่เป็นแบบอันดับต้นๆนะครับส่วนแพ้ยาเนี่ย
อาการก็จะมาตั้งแต่แบบส่วนใหญ่จะมาด้วยลมพิษก่อนหรือบางคนอาจจะมาด้วยผื่นแพ้ยาซึ่งอันนี้ผื่นแพ้ยาในเด็กเนี่ยมีได้หลายชนิดบางครั้งอาจจะต้องพาน้องมาตรวจที่โรงพยาบาลให้คุณหมอเฉพาะทางช่วยดูว่ามันเป็นลักษณะของการแพ้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเอาไว้นะครับก็สำหรับ5โรคนะครับ5โรคยอดฮิตที่หมอได้แนะนำไป5โรคยอดฮิตเนี่ยสำหรับในเด็กนะครับก็1จำได้ไหมครับ1โรคภูมิแพ้อากาศหรือโรคเยื่อบุจมูกเสียจากภูมิแพ้2โรคหอบหืดใช่ไหมครับ3เรื่องของโรคลมพิษ4โรคภูมิแพ้ผิวหนัง5แพ้ยาแพ้อาหาร5โรคยอดฮิตที่สำคัญสำหรับเด็กนะครับโรคภูมิแพ้ในเด็กนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับถ้าเหมือนเดิมครับถ้ามีข้อแนะนำติชมนะครับหรือมีความเห็นหรือมีคำถามสามารถเมนไว้ใต้โพสต์ได้นะครับแล้วก็อีกไม่นานครับหมอจะมีช่อง YouTube แล้วยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย